สวัสดีครับวันนี้ก็มาแก้ไขนะครับชัตเตอร์ของซูเออร์นะครับที่ล็อตใหม่มานะครับจะใช้แผง300วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ไม่ได้นะครับเครื่องจะแจ้งว่าโวลต์เกินนะครับจะไม่เหมือนล็อตก่อนนะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขนะครับให้มันใช้งานได้เหมือนกับล็อตก่อนนะครับอันดับแรกเราก็แกะออกมาก่อนนะครับแน่นอนครับประกันไม่เหลือครับแกะออกมาแล้วจะเจอตำแหน่ง R22 นะครับR22 ตรงนี้นะครับข้างไดโอดเราจะเพิ่มตัวต้านทานเข้าไปนะครับค่าเดิมเป็นค่า1เมกนะครับเราจะเพิ่มเข้าไปอีก1ตัวก่อนอื่นเราต้องตัดลายปิ้นก่อนนะครับผมจะใส่เป็นตัวต้านทาน SMD นะครับลงตรงนี้นะครับตัดลายปิ้นออกก่อนเราจะใส่ลงตำแหน่งนี้นะครับผมก็ไปหาแกะมาแล้วนะครับตัวต้านทานค่า1เมกก็เรียกจะเขียนบนตัวต้านทานนะครับ105หรือว่า1004นะครับค่า1เมกผมจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้เราจะมาลองใช้งานดูนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แก้ไขแล้วนะครับแต่ว่าตัวต้านทานจะใหญ่ไปหน่อยนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ไฟมาที่30โวลต์นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดมาดูกันนะครับ
ตอนนี้วนปรับไปที่27นะครับเดี๋ยวจะลดลงก่อนเหลือไว้สัก20โวลต์นะครับตอนนี้ชาร์จก็เริ่มทำงานนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่3แอมป์นะครับประมาณนะครับทีนี้เราจะลองปรับโวลต์ขึ้นนะครับตอนนี้20โวลต์นะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า30นะครับวิชชิ่งผมจ่ายได้30โวลต์นะครับมาดูกระแสนะครับกระแสวิ่งอยู่ที่4.6แอมป์นะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับก็เครื่องใช้งานได้ปกตินะครับกระแสชาร์จอยู่ที่4.5แอมป์ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ